เอาไงกะอีกข้อเดียวอีกเรื่องเดียวขอถามอีกเรื่องเดียวว่าเอาไงนะว่าไงมีเหล้าปี่กับเหล้าใหม่เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันออกทําสงครามเหล้าปี่ถูกฆ่าตายเหลือใครเหล้าใหม่มึงฟังเข้าใจมั้ยครับพ่อมีเหล้าปี่กับเหล้าใหม่ครับออกทําสงครามเหล้าปี่ถูกฆ่าตายเหลือใครเหล้าใหม่พ่อมีเหล้าฟังครับพ่อมีเหล้าปี่กับเหล้าใหม่เป็นพี่น้องกันจ้ะออกทำสงครามเหล้าปี่ถูกฆ่าตายเหลือใครเหล้าใหม่พ่อไอ้ทิพย์เอ้ามึงจะให้กูเล่าไปถึงไหนเนี่ยอะไรของแกเนี่ยมาดูข้าทำไมเนี่ยมึงฟังชัดไหมเนี่ยก็ฟังมึงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจมีเหล้าปี่กับเหล้าใหม่เป็นพี่น้องกันผมรู้แล้วออกทำสงครามเหล้าปี่ถูกฆ่าตายเหลือใครเหล้าใหม่ไอ้ตับมีมันสมองเปล่าเนี่ยก็มีสิมึงฟังให้เข้าใจนะมึงจะให้กูเล่าไปถึงไหนทำไมอ่ะเล่าปีกับเล่าใหม่เป็นพี่น้องกันผมรู้แล้วออกทำสงครามเล่าปีถูกฆ่าตายเหลือใครเล่าใหม่อะไรวันเนี้ยเสียงกูจะแห้งอยู่แล้วผมก็ตอบแล้วเนี่ยวันนี้ไม่จบแม่มึงก็กูถามที่ข้อเดียวคำเดียวนะถ้าตอบไม่ได้มึงก็กูอยู่ร่วมกันไม่ได้แสดงว่ามึงโง่เล่าปีกับเล่าใหม่เป็นพี่น้องกันออกทำสงครามจ้าเล่าปีถูกฆ่าตายเหลือใครเล่าใหม่ใครใครอะไรของแกเนี่ยไอ้โง่โง่ยังไงเฮ้อมึงให้กูเล่าวันยังค่ำคืนยังรุ่งแล้ววันนี้เรื่องจะไปยังไงเฮ้อกูมายืนเล่าให้มึงฟังเนี่ยมึงไปเลยไอ้เจี๊ยบบ้านกูไม่ต้องรับคนอย่างมึงไอ้โง่ไปจะไล่ใครออกจากบ้านไล่มึงไล่ใครมึงพ่อไปพ่อจ๋าพ่อไม่รักเจี๊ยบแล้วหรอพ่อไล่เจี๊ยบแล้วเจี๊ยบจะไปอยู่ที่ไหนแล้วพ่อแกลองคิดดูสิข้าไม่เคยออกจากบ้านไม่เคยมีเพื่อนมีฝูงแล้วข้าจะไปอาศัยใครแกไม่รักข้าแล้วหรือไงพ่อกูเสียใจด้วยอยู่กับพ่อนี่เลยกูไม่อยู่บ้านนี้มีมึงต้องไม่มีกูจำไว้มึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าลูกแล้วกูก็จะไม่เรียกมึงว่าพ่อกูตัดมึงอยู่แล้วไปเลยมึงไปแกละไม่ต้องเหยียบบ้านกูแกไม่ต้องอยู่ในบ้านไปแกไล่ใครไล่มึงพ่อเหี้ยเสียงกวนตีนจริงๆพ่อจ๋าแสดงว่าพ่อไม่รักเจี๊ยบแล้วเจี๊ยบไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่าพ่อเลยแล้วทำไมวันนี้พ่อมาไล่เจี๊ยบออกจากบ้านแล้วพ่อเจี๊ยบเสียใจนะเนี่ยพ่อโมโหลูกไม่เป็นไรอยู่กับพ่อนี่แน่กูไม่อยู่ไอ้เหี้ยไม่อยู่ไปเลยกูไปแน่ไปเลยเออมึงจะไปไหนไปเลยแยกกันหากินแยกกันหากินไม่นะมันในคนไม่ดีมึงอ่ะมึงจำไว้คนดีๆอะไรฮะเดี๋ยวกูไปตังแป๊บไปรับรางวัลเลยได้รางวัลซะด้วยอ้าวคนอย่างกูนะ มึงด้วยไงขอบคุณนะครับผมเลยโอ้พี่แหม่มดอมขอขวดนะครับขอบคุณพี่แหม่มนะครับผมจากดอมขอขวดด้วยนะครับผมแฟนคลับของนฤพลขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับให้ร่ำรวยร่ำรวยแล้วเขาว่าพวกทีมดูลิเกเมื่อคืนแจกรางวัลเราออกทำไมไม่ให้วะเขาไปเข้าห้องน้ำอะไรมาเยี่ยวตอนกูออกวะไปเลยแยกทางกันแยกกันมึงจำไว้กูตายมึงไม่ต้องมาเผาผีกูแล้วทำไมอ่ะข้าวกูจะแบกตัวกูไปเผากูเองคนบ้าหรือเปล่าแยกทางกันขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับผมไม่ร่ำไม่รวยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วในที่สุดปัญหาเพียงข้อเดียวเล่าปีกับเล่าใหม่ก็ทำให้พ่อลูกถึงกับขาดสะบั้นลงต่างคนต่างอยู่